กลัวหมามากลัวหมามาเปล่าพี่น่ากลัวหมามาไหมเบลโล่ล่ะลูกสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ NT Life in Italy นะคะวันนี้มาพบกับแม่นุชอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแม่นุชก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะแม่นุชอยู่ในห้องน้ำเนาะก็นะคะเตรียมพร้อมกำลังจะทำการนะคะมาร์กหน้านะคะวันนี้เราจะมามาร์กหน้าให้เพื่อนๆชมกันนะคะโดยที่สูตรที่แม่นุชจะใช้เนี่ยก็เป็นนะคะโคลนนะคะโคลนจากเดซซีนะคะเดซซีนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะซึ่งเป็นทะเลสาบนะคะเป็นทะเลสาบน้ำเค็มนะคะที่อยู่ระหว่างชายแดนจอร์แดนแล้วก็อิสราเอลนะคะก็อยู่ประมาณนั้นเลยนะคะสาเหตุที่เขาเรียกว่าเดซซีอ่ะเพราะว่าทะเลสาบแห่งนี้นะคะมีความเค็มที่สูงมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าสัตว์น้อยใหญ่นะคะปลงปลาอะไรต่างๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้นะคะสำหรับในทะเลสาบแห่งนี้นะคะเขาก็เลยเรียกมันว่าทะเลสาบเดซซีนะคะส่วนเดซซีเนี่ยเท่าที่แม่นุชไปหาข้อมูลมาเนี่ยมันก็เป็นแหล่งนะคะแหล่งแร่ธาตุนะคะที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยร่างกายนะคะโดยเฉพาะผิวพรรณของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นเกลือนะคะเกลือเดซีนะคะหรือว่าจะเป็นโคลนนะคะโคลนนำมาพอกผิวนะคะเพื่อรักษาผิวนะคะเพื่อให้ผิวดูอ่อนเยาว์นั่นเองค่ะแม่นุชก็เลยนะคะทำการสั่งซื้อมา1กระปุกนะคะซึ่งแม่นุชใช้มานานมากๆแล้วนะคะสำหรับกระปุกนี้สั่งมาน่าจะ2ปีได้แล้วนะคะอันนี้ที่แม่นุชใช้ไปเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งนึงของกระปุกเลยนะคะแม่นุชสั่งจาก Amazon นะคะ Amazon ก็ส่งมาจาก USA นะคะอันนี้เป็นของผลิตภัณฑ์ของอเมริกานะคะชื่อว่า Bay Body นะคะ Bay Body Dead Sea Muskไม่ใช่เดซีมัสสิเดซีมัสมาร์กนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเขาเคลมเอาไว้นะคะก็คือว่าDeep Cleansing นะคะแล้วก็ Exfoliating นะคะ Detoxing ด้วยนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะใช้พอกผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวตัวนะคะก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ทำการ Detox ผิวด้วยนะคะแล้วก็กระชับรูขุมขนด้วยนะคะอันนี้นะคะส่วนHealthclear acne นะคะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็สามารถที่จะใช้สูตรนี้ได้เช่นกันนะคะสำหรับตัวเดซีนะคะส่วนเพื่อนๆที่สนใจนะคะลองไปหาที่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่บ้านของเพื่อนๆเลยนะคะลองดูนะคะมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดินนะคะดินเหนียวเดซีเนี่ยค่ะก็เพื่อนๆใช้ได้เหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้แม่นุชสั่งจากอเมริกานะคะก็มันมีเยอะมากๆเลยนะคะที่อิตาลีก็มีเดี๋ยวถ้าเกิดเจอแม่นุชจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะส่วนวันนี้ไม่เป็นการรอช้านะคะเราจะมาพอกกันเลยนะคะมาเราจะมาทำการมาร์กหน้านะคะมาร์กทิ้งไว้ประมาณ10ถึง15นาทีเช่นเดิมนะคะส่วนวันนี้นะคะก็ใช้นิ้วเลยนะคะไม่ต้องคลิปมากมายนะคะอย่างอื่นปาดลงไปเลยนะคะเราก็เริ่มพอกนะคะเว้นรอบดวงตานะคะเพื่อนๆแม่นุชชอบพวกมาร์กอะไรนี่มากๆเลยนะคะก็มีอีกหลายอย่างที่แม่นุชแบบว่าใช้นะคะส่วนเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็แถวซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไม่ก็จะเป็นพวกร้านขายบิวตี้อะไรพวกนี้น่าจะมีนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าอย่างโซนยุโรปเองเนี่ยมีเยอะเลยนะคะสำหรับเดซซีมาร์กนะคะมาร์กMUD แม่นุชก็ออกเสียงเพี้ยนๆนะเราก็พอกไปนะคะเว้นรอบดวงตานะคะส่วนตัวนี้เนี่ยก็ช่วยให้ริ้วรอยนะคะจางหายนะคะย่นระยะเวลาให้ผิวแบบว่ามีความอ่อนเยาว์นะคะเพื่อนๆส่วนใครที่อายุอนามประมาณแม่นุชนะคะก็อาจจะต้องดูแลมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะแม่นุชก็ช่วงนี้เนาะ40แล้วอะแม่นุชก็เลยบอกว่าต้องทำการเร่งฟื้นฟูผิวให้มากกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบว่าโรยราไปซะก่อนนะคะใครๆก็อยากสวยนั่นแหละเพื่อนๆอายุมันก็นะมาขนาดนี้แล้วเราก็เข้าใจแหละแต่ความสวยเราก็ยังอยากสวยอยู่อ่ะทำได้เท่าที่เราทำได้เนาะเราก็พอกไปความหนาเนี่ยก็เน้นเอาตรงที่เพื่อนๆมีปัญหานะคะผิวตรงไหนเพื่อนๆมีปัญหาเพื่อนๆก็เน้นไปตรงนั้นส่วนแม่นุชเนี่ยปัญหาของแม่นุชก็คือแถวนี้มันจะเป็นรอยแผลเป็นนะคะ
เนี่ยแก้มเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบว่าเป็นรอยแผลเป็นแบบแผลเป็นสิวนะคะใครที่เป็นสิวก็ใช้ได้เช่นกันนะคะตัวนี้ลูกๆแม่นุชกลัวนะคะเวลาแม่นุชทำมาร์กอะไรพวกนี้นะคะก็จะกลัวมากๆเลยนะคะกลัวหมาม้าเขาบอกว่ากลัวเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะให้หมาม้ารีบไปล้างหน้าวันนี้เด็กๆอยู่บ้านนะคะกำลังดูทีวีอยู่แม่นุชก็เลยรีบใช้เวลานี้มาทำความสวยให้กับตัวเองนิดนึงนะคะเพื่อนๆใช้เวลาน้อยนิดเนี่ยค่ะโอเคก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอีก10นาทีหรือ15นาทีมาพบกันนะคะหลังจากที่มันล้างหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาพบกันค่ะกลัวมามากลัวหมาม้าเปล่าฉันน่ากลัวหมาม้าไหมเบลล์เหรอลูกชาวตอนนี้นะคะก็ผ่านไปประมาณ5นาทีนะคะผิวของแม่นุชก็เริ่มที่จะมีความแห้งนะคะระหว่างนะคะระหว่างที่แม่นุชรอนะคะรอเวลาเนี่ยก็มีความแสบจิ๊บๆๆมันจะจิ๊บๆๆๆไปตามผิวเรานะคะเนื่องจากดินตัวนี้มันมีความเค็มเนาะก็ประมาณจิ๊บจับจิ๊บจับบนผิวของเรานะคะแต่ก็เป็นไม่ได้มากอะไรนะคะแบบทนได้นะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นผิวมนุษย์ที่เริ่มจะแห้งแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผิวกันนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นผิวของมนุษย์นะคะที่มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างนุ่มๆ นะคะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาล้างหน้ากันด้วยน้ำอุ่นนะคะเพื่อนๆนะคะล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นก่อนนะคะแล้วล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตบด้วยน้ำเย็นนะคะเพื่อให้ผิวของเราดูเฟรชยิ่งขึ้นนะคะช่วงที่ล้างหน้านะคะเพื่อนๆอย่าลืมนวดหน้าไปด้วยนะคะเพราะว่าหน้าเราจะได้มีความชุ่มชื้นยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นฟินิชนะคะที่แม่นุชได้ในการมาร์กหน้าในวันนี้นะคะสำหรับการมาร์กหน้าด้วยเดซิมัตมาร์กนะคะผิวที่ได้นะคะก็มีความนุ่มนะคะเพื่อนๆมีความลื่นมีความนุ่มของผิวนะคะเวลาที่เราสัมผัสกับผิวหน้านะคะผิวสำหรับผิวหน้าในวัย40นะคะได้เท่านี้ก็โอเคแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆส่วนวิธีการใช้นะคะเพื่อนๆสามารถทำได้อาทิตย์ละ2หนนะคะสำหรับและนี่นะคะก็เป็นวิธีการดูแลผิวหน้าของแม่นุชนะคะในการมาร์กหน้านะคะในวัย40นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวัยนะคะที่เราต้องดูแลผิวพรรณให้มากขึ้นนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ในคลิปต่อไปนะคะแม่นุชจะนำเรื่องราวดีๆอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะคะก็โปรดนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะให้ช่อง NT Life in Italy ให้แม่นุชด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจเนาะทำคลิปดีๆต่อไปนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ